สวัสดีค่ะนุ่งนิ่งไอมดค่ะใครที่ใช้ iPhone 12อยู่นะคะแล้วก็มีการใช้งาน 5G ร่วมไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่อยากเปิดใช้งาน 5G ตลอดทั้งวันเนาะเพราะว่ามันจะเปลืองแบตเตอรี่นะคะแล้วก็จะเปลือง data ข้อมูล 5G ของเรานั่นเองค่ะเวลาที่เราจะเข้าไปตั้งค่าเปิดปิดการใช้ 5G หรือว่าสลับไปใช้ 4G เนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนแต่ว่านุ่งนิ่งมีทริคดีๆค่ะก็คือการใช้คำสั่งลับใน iPhone ของเรานั่นเองค่ะส่วนวิธีการตั้งค่าจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูเลยเข้ามาที่แอปคำสั่งแล้วหรือว่าแอปช็อตคัทนะคะแล้วแตะที่เครื่องหมายบวกค่ะจากนั้นค่ะให้พิมพ์หาคำว่า 5G ค่ะเขาก็จะขึ้นคำว่าตั้งค่าเสียงและข้อมูลขึ้นมาค่ะแตะเข้าไปเลยอันนี้มันจะเป็นคำสั่งที่เราเปิด 5G เป็นหลักนะคะพอแตะเข้าไปเนี่ยให้เลือกเป็นเปิด 5G แบบอัตโนมัติค่ะคือเวลาที่เราไปในสถานที่ที่มี 5G เนี่ยเครื่องเขาก็จะเปิด 5G ให้เราแบบอัตโนมัติเลยพอเราตั้งแบบนี้เสร็จนะคะให้แตะที่ถัดไปค่ะแล้วก็ตั้งชื่อคำสั่งลัดตรงนี้จะพิมพ์ว่าเปิด 5G แล้วกันค่ะโอเคแตะเสร็จสิ้นค่ะพอเราตั้งค่าคำสั่งลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะย้ายมันไปไว้ที่หน้าจอโฮมเพื่อที่จะได้กดใช้งานง่ายขึ้นค่ะให้แตะที่3จุดตรงคำสั่งลัดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงหน้าจอลงมานิดนึงแตะที่3จุดอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมได้เลยค่ะพอออกไปดูนะคะคำสั่งที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยก็จะอยู่บนหน้าจอโฮมแล้วเวลาเราใช้งานก็จะกดใช้ง่ายขึ้นค่ะส่วนการตั้งคำสั่งลัดในการปิดใช้งาน 5G เพื่อสลับไปใช้งาน 4G แทนนะคะก็แตะที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็พิมพ์หาคำว่า 5G ค่ะจากนั้นเราจะเจอกับคำว่าตั้งค่าเสียงและข้อมูลค่ะก็แตะเข้าไปแล้วเราแตะที่คำว่า 5G ตรงนี้เนาะเปลี่ยนมาใช้ 4G แล้วก็กดถัดไปค่ะตั้งชื่อคำสั่งลัดตรงนี้จะตั้งเป็นปิด 5G ละกันค่ะจะได้ไม่งงเนาะจริงๆเราสามารถเลือกสีของช็อตคัทได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นปิดเนาะตรงนี้จะใช้เป็นสีแดงละกันแล้วก็เลือกสัญลักษณ์เป็นแบบไหนดีเลือกเป็นอันนี้โอเคจากนั้นก็เสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยเมื่อเราสร้างคำสั่งลัดเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปไว้ที่หน้าจอโฮมได้เหมือนเดิมเลยตอนนี้เรามีคำสั่งลัดในการเปิด 5G กับปิด 5G อยู่ที่หน้าจอโฮมนะคะเดี๋ยวนุ่งนี้จะกดให้ดูว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนนะคะตอนนี้เราเปิดใช้งาน 5G อยู่เนาะถ้านุ่งนี้แตะที่คำสั่งปิด 5G เห็นไหมคะเขาก็จะปิดให้แล้วก็สลับมาใช้ 4G แทนนะคะเดี๋ยวลองเปิด 5G อีกหนึ่งรอบค่ะมันก็จะง่ายแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะใครที่ไม่อยากให้มันเป็นไอคอนรกอยู่บนหน้าจอโฮมเนี่ยเราสามารถใช้งานวิดเจ็ตได้ด้วยค่ะก็แตะค้างไว้ที่หน้าจอโฮมนะคะจากนั้นเราก็แตะเครื่องหมายบวกแล้วก็ค้นหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่าคำสั่งลัดเนาะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นคำสั่งลัดที่เราเพิ่งเพิ่มล่าสุดเข้ามาคือการเปิดปิด 5G นั่นเองแล้วก็เลือกรูปแบบได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนตรงนี้เอาใช้เป็นแบบนี้ละกันเนาะพอเพิ่มวิดเจ็ตเสร็จนะคะเราก็สามารถกดใช้งานได้จากวิดเจ็ตได้เลยเช่นตอนนี้นุ่งนิ่งอยากจะปิด 5G นุ่งนิ่งก็แตะตรงนี้อยากจะเปิด 5G ก็แตะตรงนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนค่ะแต่ว่าฟังก์ชันนี้สะดวกที่สุดละเห็นไหมคะเวลาที่เราใช้คำสั่งลัดแล้วเนี่ยการเปิดปิด 5G ของเราเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะนุ่งนิ่งก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิ่งขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ